เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยเรามาต่อข้อ48เขาบอกว่ากำหนดสมบัติบางประการของกรดไขมันก็มีจุดล้มเหลวแล้วก็จำนวนคาร์บอนไขมันและน้ำมันที่เกิดจากกรดไขมันตัวใดบ้างที่สามารถเกิดการเหม็นหืนได้ง่ายถ้าเกิดการเหม็นหืนได้ง่ายแปลว่ามันเกิดออกซิเดชันกับออกซิเจนในอากาศได้ง่ายไขมันที่จะเกิดออกซิเดชันได้แสดงว่ามันต้องมีพันธะคู่หรือพันธะสามมากนั่นก็คือไขมันที่ไม่อิ่มตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้หาว่าตัวไหนมันมีความไม่อิ่มตัวมากที่สุดก็ตอบตัวนั้นแหละความไม่อิ่มตัวมากก็จะยิ่งมีจุดล้มเหลวสูงเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่อุณหภูมิสูงๆเนี่ยมันก็ที่อุณหภูมิห้องอย่างนี้ดีกว่าที่อุณหภูมิห้องมันยังเป็นของเหลวเลยถูกไหมแปลว่าอะไรแปลว่าอุณหภูมิห้องอุณหภูมิมันก็ไม่ได้ต่ำมาใช่ปะแต่มันก็เป็นของเหลวเอ๊ะเดี๋ยวนะถ้าไม่อิ่มตัวเนี่ยแสดงว่ามันต้องอยากเป็นของเหลวถ้ามันอยากเป็นของเหลวแสดงว่าจุดล้มเหลวมันต้องต่ำสิใช่ๆโอเคถูกละไม่อิ่มตัวแปลว่าจุดล้มเหลวต่ำเราก็เลือกตัวที่จุดล้มเหลวต่ำๆก็คือ B boy กับ D dog นั่นเองเพราะฉะนั้นก็ตอบข้อ4ส่วนจำนวนคาร์บอนมันก็ให้มาหลอกเราให้เราแบบไม่แน่ใจว่าเฮ้ยเราทำถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าความไม่อิ่มตัวดูแค่จุดล้มเหลวก็เพียงพอแล้วขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงคือในธรรมชาติอะน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวส่วนใหญ่ก็คือน้ำมันพืชใช่ปะแต่เราจะเคยสงสัยไหมว่าแบบเอ้ยทำไมน้ำมันพืชในชีวิตจริงอะคือน้ำมันพืชมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นเหินแต่ว่าน้ำมันหมูหรือว่าน้ำมันสัตว์เนี่ยมันจะมีกลิ่นเหินซะมากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าในธรรมชาติไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยมักจะอยู่คู่กับวิตามินซีแล้วก็วิตามินอีซึ่งสองตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ไปแย่งจับกับออกซิเจนแทนไขมันทำให้มันเกิดออกซิเดชันได้ยากกว่าถ้าอยู่ในชีวิตจริงอะแต่ในทางทฤษฎีไขมันที่ไม่อิ่มตัวจะเกิดการเหม็นหืนได้ง่ายกว่าเนาะถ้ามันหยุดอย่างโดดเดี่ยวแบบไม่มีวิตามินมาช่วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันข้อถัดไปเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะหูหลักเลยอ่ะ